สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาพูดคุยว่าอัปเดตแพทใหม่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปกันบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะมาเป็นรวมคลิปเดียวจบเลยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV แล้วก็ข่าวสาร RV อะไรใหม่ๆนะคะทุกคนโดยเรามาเริ่มกันที่ระบบแรกกันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นแผนที่นะซึ่งแผนที่เนี่ยปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ได้เติมเกม RV ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติม RV บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ว่าเพจ ID ตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ได้เติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้เติมเกมกันเยอะนะคะว้าวเข้ามานะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะเมื่อเกมเริ่ม2นาทีนะคะวงแหวนจะชาร์จนะคะแล้วก็เปิดใช้งานนะคะหลังจาก8นาทีขึ้นไปนะคะวงแหวนก็จะถูกปิดนะประมาณนี้ถ้าฮีโร่โดนแบบโดนใบ้โดนขัดเนี่ยก็จะไม่สามารถวาร์ปได้นะคะทุกคนหลังจากวาร์ปสำเร็จนะคะฮีโร่ไม่สามารถใช้สกิลวาร์ปได้ภายใน90วินะคะซึ่งระบบวาร์ปเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาแบบว่าพวกตัวป่าตัวออฟตัวโลมอะไรเงี้ยคือโลมเมดแล้วก็ป่าเนี่ยต้องขึ้นมาเติมออฟเลนบ่อยนะเพื่อที่จะแบบว่าคลองบ่อวาร์ปเพื่อที่จะไปช่วยเลนแครี่หรือว่าวาร์ปไปที่ตามตำแหน่งป้อมต่างๆนะคะคือเราได้ไปลองเล่นมาแล้วแหละแล้วตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มเป็นคีปตรงนี้นะมินเพิ่มไอคีปเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคือออฟก็ตีได้หรือว่าจะให้ป่าตีก็ได้นะคะทุกคนมาแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเหมือนจะเพิ่มเต่าเข้ามาหรือเปล่านี่เป็นมอนสเตอร์ป่าเพิ่มเข้ามาเลนนี้นะคะก็ให้ออฟเลนตีได้เหมือนกันนะคะสำหรับระบบวาร์ปนะซึ่งมันจะเพิ่มมาในเลนออฟนะคะซึ่งแครี่แพดนี้เนี่ยต้องยืนคนเดียวให้เป็นนะคะต้องยืนคนเดียวต้องเบิงนังคนเดียวยืนคนเดียวให้เป็นนะเดี๋ยวเรามาไอ้พวก Dark Slayer เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคะเวลาเกิดอยู่ที่8นาทีนะคะแล้วก็จะเกิดใหม่ในอีก3นาทีประมาณนี้นะคะอันนี้เราสรุปคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตแพทนะคะเพิ่มดีบัฟเมื่อใช้เวลาสกิลหมดหมู่ลดความเสียหายประมาณนี้ทุกคนลองไปอ่านกันนะเดี๋ยวเราสรุปคร่าวๆแล้วก็ตรงมังกร นะคะก็ปรับมาเหมือนกันนะเกิดนาทีที่8นะคะแล้วก็เวลาเกิดใหม่ก็เพิ่มไปอีก3นาทีนะคะเมื่อสังหาร Holy Dragon นะคะฮีโร่พันธมิตรจะได้เป็น Holy Hunter นะคะนาน90วิเลยโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวดูดาเมจอันนี้ก็อ่านเพิ่มเติมกันเองนะคะคือมันยาวมากเราสรุปคร่าวๆนะสำหรับวัฟฟ้านะคะอัปเดตแพทใหม่นะคะมอนเตอร์ป่ามีขนาดใหญ่แล้วก็และมอนเตอร์ป่าธรรมดานะคะหลังจากกลับมาจากการต่อสู้นะคะพวกมันจะเข้าสู่วงเตือนและถูกโจมตีนะคะพวกมันจะหยุดการฟื้นฟูพลังชีวิตทันทีนะคะกลับเข้าสู่สถานการณ์ต่อสู้อีกครั้งนะคะก็บัฟแดงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการโจมตีจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ลดความเร็วบา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 ขึ้นเยอะมากแล้วก็ไอ้พวกป้อมนะคะที่ปรับมาก็จะเป็นประมาณนี้นะป้อมชั้นนอกนะคะก็จะเป็นป้องกันป้อม4นาทีแรกนะซึ่งเรารู้สึกว่าป้อมแผ่นเนี้ยรู้สึกมันตีง่ายขึ้นนะรู้สึกแบบว่ามันเบาขึ้นเพิ่มแบบกลไกป้องกัน4นาทีแรกประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวทางเพจใหญ่ RV นะคะหรือช่องอื่นน่าจะแบบสอนเล่นเจาะลึกมากกว่าเรานะเราก็มาอัปเดตข่าวสารให้ดูกันเฉยๆนะก็มาตรงนี้นะคะจะเป็น Keep Lane Off นะคะจะเป็นการปรับเพิ่มนี่นะคะเป็นสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ประมาณนี้เจาะลึกไปทีละอันนะแล้วก็จะมี Keep นะคะ Keep หลังสุด Keep ก็ปรับมาใหม่นะคะเพิ่มแบบว่าพลังชีวิตคีปให้มันอึดขึ้นประมาณนี้นะทุกคนนี่คีปใหญ่ดีนะแบบว่าคีปจะอึดกว่าเดิมนะคะแพทนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะปกติมันจะเป็นนกปะไม่แน่ใจนะมันก็จะปรับเปลี่ยนขึ้นมานะคะจากแบบว่าเล่นกลางปรากฏตัวครั้งแรกนะคะจาก40วิเป็น30วินะคะทุกคนนี่อันนี้อ่ะเข้าข้าวอันนี้เรามาดูเป็นHoly Dragon นะคะจะเพิ่มโบนัสความเร็วให้ 5% เพิ่มดีบัฟ Holy Dragon ประมาณนี้คือสรุปคร่าวๆก่อนนะระบบการแบ่งเลนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเมดกับโลมนะคะแผ่นนี้ต้องเดินด้วยกันนะวิธีเดินเกมแผ่นนี้คร่าวๆนะคะซึ่งเมดเนี่ยเราก็จะ
เดินไปเติมเลนออฟนะคะแล้วก็ลมก็เดินกับเมทไปเติมเลนออฟนะพอเติมเลนออฟเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใช้วงแหวนเวทวาร์ปมาช่วยแครี่ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะนี่เราเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ช่วงเวลานะคะซึ่งช่วงแรกนะคะก็จะเป็นโล่ป้องกันป้อมทำงานนะคะแล้วก็จะมีทำลายสารฐานศัตรูคุณจะปรากฏที่นี่พอมา2นาทีนะคะก็จะเกิดเป็นดาร์คสเลเยอร์ปรากฏตัวนะคะกับอบิสดราก้อนปรากฏตัวนะแล้วก็ช่วง4นาทีนะคะจะเป็นโล่ป้องกันป้อมเนี่ยก็จะหายไปนะแล้วก็จะส่งรถถังมาแล้วก็ป้องกันป่าหายไอ้มีป้องกันป่าหายตรงนี้ด้วยนี่4นาทีแรกนะคะความเสียหายของฮีโร่ศัตรูในป่าของเราลดลงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยู่ทีมตรงข้ามเนี่ยจะมาตีป่าเราเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะมันก็จะแบบสร้างความเสียหายลดลงกับคลิปเราก็10นาทีเอ้ย10%นะคะทุกคนใน4นาทีแรกมาช่วง8นาทีหลังนะคะก็จะเกิดเป็นดาร์คสเลเยอร์เนี่ยก็กลายร่างนะแล้วก็อภิเษกดราก้อนก็กลายร่างเหมือนกันแล้วก็จะเป็นการปล่อยคลิปบาลิต้าออกมานะคะคลิปน้องคลิปบาลิต้าของเราจะเป็นรถถังแบบนี้นะคะปล่อยคลิปตอน8นาทีนะแล้วก็สำหรับ15นาทีนะคะก็จะเป็นดาร์คสเลเยอร์ปรากฏตัวเหมือนเดิมคือเราอะได้ลองเล่นแพทใหม่มาแล้วใช่ปะก็คือรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะพูดยังไงให้เธอซึ้งใจนะคะรู้สึกว่าเล่นแล้วรู้สึกแปลกๆอะรู้สึกยังไม่ค่อยชินนะคงต้องแบบทำความเข้าใจแล้วก็ทำความชินกับมันไปอีกสักนิดนึงนะคะก็ลองเล่นโหมดธรรมดา55ดูก่อนก็ได้สำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าอัปเดตใหม่เนี่ยเราจะเล่นแบบเดินยังไงอะไรประมาณนี้นะเผื่อแบบว่าซ้อมมือนะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปตะลุยกันในแมปจริงๆกันดีกว่าจะได้แบบทดลองระบบวาร์ปอะไรอย่างนี้ด้วยนะมานะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าทดลองฮีโร่กันแล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องรองเท้าก่อนนะซึ่งรองเท้านะคะทุกคนสามารถสับรองเท้าได้เลยนะคะแบบที่เราอ่ะไม่ต้องขายนะเดี๋ยวจะลองปึ๊บแต่มันเดี๋ยวลองซื้อเป็นอันนี้แล้วกันนี่แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเปลี่ยนคือปกติมันต้องขายแล้วก็ถึงเปลี่ยนได้ไงแต่นี้ก็รู้สึกว่าแบบเปลี่ยนได้เลยนะคะและรองเท้าราคารองเท้านะคะ700เหรียญเท่ากันทุกคู่นะคะทุกคนอ่ะกดซื้อไปเลยนี่แต่รองเท้านะคะพอเปลี่ยนแล้วใช่มั้ยมันก็จะมีคูดาวนะคะนี่รองเท้าทั้งหมดสามารถสลับได้อย่างอิสระนะคะโดยมีคูดาว180วิประมาณนี้นะคะคร่าวๆมานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องไอ้ตรงที่วาร์ปนี้ก่อนนะซึ่งตรงที่วาร์ปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะไปยืนใช่ป่ะแล้วเราโดนขัดโดนใบ้โดนแบบสตาร์ทอะไรเงี้ยมันก็จะวาร์ปไม่ได้นะคะสมมติว่าคือถ้าสมมติว่าไม่อยากให้ทีมตรงข้ามวาร์ปใช่ไหมเรามายืนตรงนี้ดักไว้เลยนะคะตรงพุ่มเราเนี่ยดักไว้สมมติอยู่ตรงนี้ก็ดักตรงนี้นะคะประมาณนี้มันก็จะวาร์ปไม่ได้นะคะซึ่งวงแหวนวาร์ปนะคะเปิดนาทีที่2นะคะแล้วก็ปิดนาทีที่8นะเดี๋ยวเราจะลองงี้อ่ะเอา AI มานี่แล้วก็ขัดอย่างนี้นะทุกคนช่องเช้งช่องเช้งแบบนี้นะคะจัดไป1แมตช์ประมาณนี้ซึ่งแพทนี้นะคะเมดกับพูดว่าไงดีเมดลมป่านะคะต้องมาเติมออฟเลนบ่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีจุดวาร์ปตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเมดกับป่าเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเติมออฟใช่มั้ยพอเติมออฟเสร็จก็วาร์ปไปช่วยเลนล่างที่แครี่ได้นะคะซึ่งวงแหวนเวทโอ้ยวงแหวนวาร์ปตรงนี้นะคะสามารถวาร์ปไปป้อมไหนก็ได้ของเรานะคะถ้าป้อมที่ท่านผู้ชมอยากไปนะเดี๋ยวเรามาลองตีคลิปตรงนี้นะคะซึ่งเราคิดว่าออฟเลนแพทนี้เนี่ยน่าจะเกิดไวขึ้นนะแล้วก็มันจะมีคลิปอยู่2ตัวนะคะก็เก็บก็ได้นะเพื่อที่จะแบบว่าจะได้เกิดไวๆไงทุกคนแพทนี้เราคิดว่าเล่นออฟเลนเนี่ยน่าจะมันแครี่แพทนี้นะคะต้องยืนคนเดียวให้เก่งนะคะต้องเบิ่งนังคนเดียวไปตลาดคนเดียวนะคะนอนกอดเจ้าของให้ชินนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้วงแหวนเวทนี่วาร์ปนะคะกดวาร์ปไปเลยแล้วเราก็เลือกป้อมที่ท่านผู้ชมต้องการนะคะเราเลือกเป็นป้อมล่างนะนี่มันก็จะขึ้นนี่แล้วก็วาร์ปมาแบบนี้เลยเราก็อยู่เล่นแครี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะสำหรับ4นาทีแรกนะคะก็จะเพิ่มโล่ป้องกันป้อมแบบนี้นะถ้าหลังจาก4นาทีขึ้นไปปุ๊บโล่ตรงนี้มันก็จะหายนะทุกคนเห็นโล่มั้ยนี่โล่สีแดงๆโล่สีน้ำเงินแบบนี้นะคะจะมีโล่ป้องกันป้อมข้างหน้าแบบนี้คร่าวๆนะมาเดี๋ยวเราลองมาตีอภิเษกดราก้อนกันดีกว่าว่าจะเป
เป็นยังไงนะคะสำหรับแผ่นนี้นะคือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่ชัวร์สำหรับแผ่นนี้ว่าแมปเนี้ยมันเดินเกมอะไรกันยังไงนะทุกคนแนะนำว่าให้ทดลองเล่นโหมด55หรือว่าฝึกซ้อมไปก่อนนะจะได้แบบจะได้แม่นนะมาลองมาตี Dark Slayer กันนี่แล้วก็ตีไปเช่งแบบนี้เลยชงเช่งชงเช่งชงเช่งนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับแพทใหม่เล่นไม่ยากนะคะแต่อาจจะมีแบบงงๆบ้างนิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะลองวาร์ปไปอีกรอบให้ดูนี่ตีงี้แล้วก็นี่แล้วก็จะได้เงินมานะคะเพื่อที่จะแบบซื้อไอเทมมาเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปไปป้อมกลางแล้วกันตึงไม่ได้วุษาวาตาวุษาวาปึ้งนะคะประมาณนี้คร่าวๆนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองรอดู4นาทีนะที่ป้อมมันจะป้องกันโล่หายไปชิง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 นี่คือเรารู้สึกว่าแผ่นนี้ตอนเราเล่นโหมดธรรมดาใช่ปะรู้สึกว่าป้อมอ่ะมันตีง่ายขึ้นเพราะว่าคีบมันอึดขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยแหละรู้สึกว่าแบบก็แปลกใหม่แปลกตานะคะอ่ะเดี๋ยวคุณรู้นี่โล่ตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วนะแล้วก็สามารถตีได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรานะคะมาพูดเรื่องบัฟเนิร์ฟฮีโร่กันดีกว่าซึ่งบัฟเนิร์ฟฮีโร่นะคะบัฟเนิร์ฟมาทั้งหมด10ตัวนะคะทุกคนเอางี้ถ้าถามว่าตัวไหนลูกรักลูกชังก็จะมีคร่าวๆซึ่งบัฟเนิร์ฟนะคะก็ประจำวันที่10นะก็ตั้งแต่เริ่มวันนี้เลยก็จะมี10ตัวนะคะมีทาชิเอเลนดอร์วิฟนะคะเอกเนียชาร์ลอตอิลูเมียเตียวเซียนนะคะเอนโซเทลแอนนาแล้วก็แวนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวที่บัฟก่อนตัวที่บัฟนะคะก็จะเป็นวิฟนะตอนเอาไปทดลองเล่นโหมดธรรมดาใช่ปะทำไมคนอื่นเล่นแรงจังเราเล่นไม่แรงเลยนะคะวิฟก็จะเป็นปรับสกิลที่1เพิ่มให้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกคนสต็อปแล้วก็อ่านเองได้ไหมคือแบบมันเยอะมากอ่ะแล้วก็เอกเนียวนะคะสกิลที่2จะเป็นปรับอัตราการมอบโล่ของสกิล1นะคะเพิ่มเป็น350บวก110ต่อเลเวลนะคะแล้วก็ชาร์ลอตบัฟมาเหมือนกันนะคะระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิล2ลดเหลือ5วินะคะความเสียหายจากอัลติทั้ง2รูปแบบนะคะเพิ่มเป็น160บวก110บวก 0.75 AD นะแล้วก็อิลูเมียนะคะคนเอาไปลองเล่นโหมดธรรมดาเยอะมากนะคือเล่นมา3เกมคือเยอะมากเจอทุกเกมเลยปรับพาสซีฟมานะคะปรับพาสซีฟก็จะเป็นเมื่อออกจากไฟท์เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เนี่ย 20% นะคะแล้วก็ฟื้นฟู MP 1% ทุกๆ1วินะคะถัดมานะคะเรามาพูดถึงเรื่องตัวที่เนิร์ฟกันดีกว่าเดี๋ยวเซียนเพิ่งบัฟมาเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้เนิร์ฟอีกแล้วนะคะแก้ไขบัฟนะคะแล้วก็จะเป็นทำให้การโจมตีปกติแบบเสริมของพลังเตี่ยวเซียนใช้งานได้ไวเกินไประยะเวลาคูลดาวน์สกิล1นะคะเป็น6วิตลอดไปนะคะระยะเวลาคูลดาวน์อัลตินะคะเป็น 40-5 ต่อวินะคะแล้วก็เอนโซเนิร์ฟมานะลดสกิลที่2นะคะลดความเสียหายของเป้าหมายลดเหลือ10บวก100เอ้ยบวก 1% ต่อเลเวลนะคะแล้วก็สกิลที่3นะคะโบนัสความเร็วการโจมตีเมื่อช่วยหรือสังหารลดเหลือ50นะคะความเร็วการเคลื่อนที่นะคะลดเหลือ60เทลก็เนิร์ฟแล้วนะซึ่งเทลอ่ะไม่ได้ปรับมานานมากสกิลที่1นะคะโบนัสความเร็วการโจมตีปรับเป็น 25+5% ต่อเลเวลนะคะสกิลที่2เป็นความเสียหายปรับเป็นนะคะ75+30ต่อเลเวลบวก 0.2 AD นะคะแวร์เราคิดว่าเขาเนิร์ฟมาใช่ป่ะแต่ก็ยังเป็นอาจจะยังเป็นตัวเบต้าอยู่หรือเปล่าก็รอดูคลิปสอนทางเพจ RV นะคะสกิลที่2นะคะในเวลาคูลดาวน์นะคะเพิ่มเป็น 10-0.4 เลเวลต่อเลเวลนะคะสกิลที่3จะเป็นในเวลาคูลดาวน์เพิ่มเป็น 40-5 นะคะแล้วก็ตัวที่ปรับมาเนี่ยภูมิใจนำเสนอมากนะคะจะเป็นตัวทาชินะคะใช้บัฟฟ้าและแดงในการเก็บสแต็กได้นะคะทุกคนคือมันยาวมากทุกคนลองกดสต็อปแล้วก็อ่านเองนะไม่งั้นก็ไปหาคลิปสอนเล่นก็ได้เพราะเราไม่ใช่สายสอนเล่นอยู่แล้วนะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนเอเลนดอร์นะคะเพิ่มความสามารถของสกิล2นะคะก็คือเอเลนดอร์เนี่ยมันสามารถไม่พูดว่าไงดีแบบ
ล้างสถานะอะไรอย่างนี้ได้แบบกันสถานะอะไรประมาณนี้นะคะสรุปคร่าวๆแต่ไม่สามารถกันกระสุนจากป้อมได้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องรองเท้านะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้รองเท้าเนี่ยเราก็ได้ทำคลิปไปบ้างแล้วนะสรุปสั้นๆก็คือรองเท้านะคะทั้งหมดราคา700โกนะรองเท้าสามารถสลับได้อย่างอิสระนะคะไม่ต้องขายทิ้งแล้วก็ซื้อคู่ใหม่แล้วนะโดยจะมีคู่ดาว180วิประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารอาวีอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบาย